ตัวตั้งใจปฏิบัติการปฏิบัติจิตภาวนาเหมือนกับเป็นสิ่งที่ทำได้ยากเพราะเมื่อทำไปแล้วยากที่บุคคลที่จะรู้ที่จะเข้าใจอันลึกซึ้งเหมือนกับทำไปแล้วไม่มีอะไรปรากฏนั่งเหนื่อยเปล่าไม่เห็นได้อะไรเลยอันนี้เองจึงเป็นเหตุให้คนได้ตั้งใจการอบรมจิตภาวนามีน้อยเพราะไม่มองเห็นประโยชน์ไม่เห็นความสำคัญของการภาวนาภาวนาการอบรมจิตนี่เป็นธรรมะที่ละเอียดมากความปรากฏก็ละเอียดความรู้ก็ละเอียดความสุขก็ละเอียดถ้าหากเราทั้งหลายพยายามฝึกฝนให้เข้าใจถูกต้องแล้วการภาวนาทุกคนก็ต้องทำได้ปฏิบัติได้ไม่ต้องลงทุนอะไรมากเพียงแต่เรามีทุนอยู่แล้วหรือเอากายกับใจของเราเท่านี้แหละเป็นทุนคุณสมบัติที่เรามีอยู่แล้วเรามาปรับปรุงให้มันดีสะสางให้มันดีให้มีคุณค่าเหมือนกับแม่ครัวปรุงอาหารแต่วัตถุได้มาอย่างไรเราก็ใช้อย่างนั้นไม่ปรุงขึ้นมามนุษย์ของเราก็ไม่เป็นที่เรียกว่ามนุษย์แต่เรียกแต่เพียงคนคำว่ามนุษย์เนี่ยมันต้องมีจิตใจสูงต้องรู้จักปรับปรุงให้มีประโยชน์ให้ละเอียดให้ประณีตเหมือนกับปรุงอาหารมารวมกันพร้อมด้วยรูปพร้อมด้วยสีพร้อมด้วยกลิ่นพร้อมด้วยรสคนทั้งหลายก็นิยมชมชอบจึงติดอยู่ในรสอาหารเพราะรสอาหารครอบงำจิตใจของบุคคลเหล่านี้เองจึงเป็นเหตุให้หวงแหนเป็นเหตุให้ทะเลาะวิวาทกันเกิดความโลภความโกรธความหลงขึ้นมาสร้างอกุศลขึ้นมาในจิตใจทำให้จิตใจเศร้าหมองอันนี้ในด้านวัตถุแต่สำหรับผู้มีปัญญาได้อบรมจิตใจก็รู้ความจริงแล้วท่านจะไม่ยอมให้กิเลสเหล่านั้นครอบงำจิตใจได้ถึงแม้ว่ารูปจะได้การตกแต่งจากสังขารคือความปรุงแต่งให้เป็นสีสันต่างๆโดยเขานิยมว่าน่ารักน่าชอบใจก็ตามผู้มีปัญญานั่นท่านไม่หลงเพราะท่านพิจารณาว่านี่เป็นสังขารถึงแม้ว่าจะน่ารักน่าชมเท่าไรมันก็ชั่วครู่ชั่วคราวจะตั้งอยู่ได้ระยะหนึ่งเท่านั้นเมื่อมันย่อยเปื่อยลงไปแล้วมันก็เป็นสภาพอีกอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นเราไม่ควรจะหลงเราไม่ควรจะหลงตามสังขารที่ปรุงแต่งเมื่อชักตัวอย่างรูปที่เขาปรุงแต่งขึ้นมาเสียงที่ปรุงแต่งขึ้นมาบัณฑิตทั้งหลายก็ไม่หลงแม้จะเขาจะแต่งได้รับความนิยมชมชอบทางโลกทั่วไปก็ตามแต่เสียงเหล่านั้นเมื่อเราพิจารณาเป็นธรรมแล้วก็สักแต่ว่าเสียงมันก็หายไปตามอากาศไม่มีตัวไม่มีตัวตนไม่มาทำบุคคลให้ได้ความสุขอย่างแท้จริงไม่ได้ทำให้บุคคลมีสติมีปัญญาดีตรงกันข้ามทำให้บุคคลมัวเมาทำให้บุคคลหลงแล้วก็ไม่ได้ประโยชน์จากความมัวเมาจากความหลงอันนั้นทั้งความสุขที่ได้จากความชอบใจพอใจครู่เดียวก็หมดไปจางไปหายไปไม่มีอะไรปรากฏขึ้นแต่ถึงอย่างนั้น
สัตว์ทั้งหลายก็นิยมชมชอบมนุษย์ทั้งหลายก็มีความนิยมชมชอบแต่ส่วนธรรมคำสอนพระพุทธเจ้านั้นท่านสอนว่าเสียงเหล่านั้นก็เป็นสังขารประเภทหนึ่งมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นปัจจัยแล้วปรุงแต่งเกิดขึ้นอะไรเล่าเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญเพราะความอยากนั่นเองโดยอำนาจแห่งความไม่รู้โดยอำนาจแห่งความหลงนั่นเองโดยความไม่รู้ความเป็นจริงนึกจะได้มาซึ่งความสุขนี่เป็นเหตุเป็นปัจจัยอาศัยเกิดขึ้นเมื่อเราพิจารณารูปเสียงกลิ่นก็เหมือนกันก็จะแต่งมากลิ่นสังขารที่แต่งขึ้นยกขึ้นถึงแม้ว่าจะกลิ่นดีในยมชมชอบเมื่อได้สัมผัสแล้วแต่เราฝึกฝนอบรมจิตใจดีแล้วเราไม่โมเมาเราไม่หลงไม่ยอมให้กลิ่นเหล่านั้นครอบงำจิตใจของเราได้เราพิจารณาดูให้ละเอียดแล้วมันไม่ได้ทำให้บุคคลมีสติดีมีปัญญาดีให้ละความชั่วประพฤติความดีมีความฉลาดอะไรเลยทำให้มนุษย์มัวเมาทำให้มนุษย์หลงทำให้เกิดความประมาทเข้าใจผิดส่วนความสุขและความทุกข์ที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่กลิ่นมันอยู่ที่จิตใจที่มีปัญญารู้จักรักษารู้จักเลือกในต่างหากเพราะฉะนั้นเราไม่ควรติดเราทั้งหลายควรเชื่อธรรมควรเชื่อบัณฑิตควรอบรมจิตใจตามบัณฑิตรสก็เช่นเดียวกันเหมือนอธิบายมาแล้วถึงแม้ว่าจะเขาจะปรุงแต่งดีสักเท่าไหร่ก็ตามมันก็ดีแต่เพียงไปเล็กครู่เท่านั้นเองผลที่สุดมันก็เปลี่ยนแปลงไปครู่เดียวเท่านั้นสัมผัสก็ดีโภชภะก็ดีที่ถูกต้องกายความสุขมีอยู่ครู่เดียวแล้วก็หมดไปเป็นของไม่ถาวรไม่มั่นคงความสุขเมื่อมีจิตใจของเรามีสิ่งที่ดีถ้าใจของเราไม่ดีแล้วสิ่งที่มาสัมผัสจะนิ่มนวลสักเท่าไรก็ตามถ้าจิตใจร้อนแล้วมันอยู่ไม่ได้ไม่มีความสงบไม่มีความสุขรบกวนไม่มีความเย็นในจิตใจเลยบัณฑิตทั้งหลายท่านพิจารณาเห็นรูปที่ปัจจัยแต่งขึ้นเสียงที่ปัจจัยแต่งขึ้นกลิ่นที่เหตุปัจจัยแต่งขึ้นรสที่เหตุปัจจัยแต่งขึ้นโผฏฐัพพะที่ปัจจัยปรุงแต่งขึ้นอารมณ์ที่เหตุปัจจัยปรุงแต่งขึ้นใดๆทั้งสิ้นทั้งหมดนี้เราทั้งหลายไม่ควรหลงเราควรพิจารณาตามธรรมรู้ความจริงถึงแม้ว่าเราจำเป็นจะต้องอาศัยรูปแต่เราก็ไม่หลงรูปเราจำเป็นจะต้องอาศัยเสียงแต่ก็อย่าหลงเสียงเราจำเป็นจะต้องอาศัยกลิ่นอาศัยรสอาศัยโผฏฐัพพะก็ตามหรืออาศัยธรรมารมณ์เหล่านั้นก็ตามถ้าเราไม่หลงเราฉลาดแล้วสิ่งเหล่านั้นกลับเป็นธรรมมีอุปการะเหมือนกับเราเอาสังขารเหล่านั้นเป็นเขตหรือเป็นแดนในการกำหนดรูปด้วยอาการสำรวมให้เกิดความสำรวมตาขึ้นมาเลยได้กุศลจากความสำรวมเรียกว่าอินทรีย์สังวรศีลสติสังวรศีลสติชื่อว่าศีลการสำรวมอินทรีย์ชื่อเป็นผู้มีศีลคือความสังวรคือความสำรวมเรียกว่าศีลและสังวรการรักษาศีลด้วยสังวรวิธีนี้ย่อมเป็นบุญเป็นกุศลเพราะฉะนั้นการแสวงหาบุญการอบรมสั่งสมบุญนั้น
มันก็ไม่ได้อยู่ที่อื่นที่ไกลถ้าเราเข้าใจเรานั่งอยู่ก็ตามเดินอยู่ก็ตามอยู่ในบ้านก็ตามอยู่ในป่าก็ตามอยู่ที่ไหนก็ตามเมื่อเรามีอินทรีย์สังวรแล้วสำรวมตาแล้วนั่นเราเป็นผู้มีศีลเป็นเปิดประตูบุญกุศลให้เข้ามาทางตาคือสำรวมตาถ้าเราสำรวมหูก็เปิดประตูบุญกุศลเข้ามาทางหูสำรวมจมูกสำรวมลิ้นสำรวมกายสำรวมใจเวลาสิ่งเหล่านั้นมากระทบถูกต้องแล้วมีสติพิจารณาให้รู้ความจริงรูปนี้สักแต่ว่ารูปเสียงก็สักแต่ว่าเสียงกลิ่นก็สักแต่ว่ากลิ่นรสก็สักแต่ว่ารสโผฏฐัพพะก็ที่มาถูกต้องกายก็สักว่าโผฏฐัพพะส่วนอารมณ์ใดๆจะเกิดขึ้นในจิตใจเราก็มีสติรู้ก็สักแต่ว่าอารมณ์เมื่อเกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่แล้วก็ดับไปไม่มีอะไรเป็นสาระแก่นสารสักอย่างเมื่อเรารู้สิ่งเหล่านั้นเกิดดับเกิดดับแต่ความรู้ที่สงบอยู่ภายในนั่นมันสบายความรู้นั้นยิ่งมั่นคงไม่ได้เกิดดับไปตามอารมณ์เหล่านั้นสิ่งที่ถูกเรารู้นั่นเกิดดับเกิดดับแต่มนุษย์ทั้งหลายผู้ไม่ได้ฟังทำคำสอนพระพุทธเจ้าจึงไม่รู้ในเรื่องนี้จึงไม่ได้สำรวมใจในการที่ตาเห็นหูได้ยินจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสจึงเป็นเหตุให้เกินควาเกิดความหลงความมัวเมาเวลารูปเหล่านั้นจากไปเวลาเสียงเหล่านั้นจากไปก็มีความทุกข์ใจมีความเดือดร้อนใจมีความเศร้าใจเมื่อสิ่งเหล่านั้นมันเปลี่ยนแปลงไปส่วนบัณฑิตทั้งหลายซึ่งแม้ว่ารูปเหล่านั้นจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรก็ตามท่านไม่มีความทุกข์ใจไม่มีความเศร้าใจไม่มีความเสียใจในบัณฑิตกับคนไม่ใช่บัณฑิตมันต่างกันตรงนี้ถึงแม้ว่าตาเหมือนกันก็ตามจมูกเหมือนกันหรือลิ้นอวัยวะขันธ์ห้าเหมือนกันก็ตามบัณฑิตกับไม่ใช่บัณฑิตผู้ประพฤติธรรมกับผู้ไม่ประพฤติธรรมผู้รู้ธรรมกับผู้เห็นธรรมนั่นย่อมต่างกันตรงนี้เวลาสิ่งเหล่านั้นพลาดจากไปเวลาทุกข์เกิดขึ้นท่านก็ยังมีความสุขเวลาสุขเกิดขึ้นท่านก็ไม่มีความมัวเมาและความหลงส่วนคนไม่ได้สดับธรรมของพระพุทธเจ้าไม่ได้ปฏิบัติตามธรรมที่ตนได้ยินได้ฟังแล้วไม่ได้เข้าไปรู้ธรรมตามความเป็นจริงย่อมเป็นผู้ที่หวั่นไหวเมื่อสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นเวลาสิ่งที่ชอบเกิดขึ้นก็มีความมัวเมาหลงดีอกดีใจจนลืมว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นอนิจจังอนัตตาตั้งอยู่ชั่วคราวถ้าเราหลงอย่างนั้นมันก็ทุกข์เรียกว่าเราหลงสังขารที่มันปรุงแต่งขึ้นเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายมาอบรมภาวนาไม่ให้หลงสังขารเหล่านั้นให้รู้เท่าสังขารเรียกว่าสมาธิอบรมปัญญาคือความรอบรู้ในกองสังขารในเกิดขึ้นปรุงขึ้นเราก็อย่าหลงอย่าโมเมาไปตามถึงแม้ว่าเราอยู่ในโลกแต่อาศัยโลกอยู่ก็แหละแต่ก็ยังมอบราบย่อมเป็นทาสของโลกโลกมันไม่ได้ต้องการทำอะไรให้เราให้เราไปเป็นทาสเป็นรูปเสียงกลิ่นรสมันก็ไม่ได้ต้องการให้เราไปหลงเขาหรือไปเป็นทาสเขาเราจะเป็นนายเขาเขาก็ไม่ว่าเพียงแต่เราเองไม่ยกระดับฐานะของเราเองให้แก่กล้าให้มีอำนาจให้มีจิตใจสูงกว่าสิ่งเหล่านั้นไปยอมตัวอยู่ใต้อำนาจโดยแห่งความหลงความชอบนั่นเองทำให้เราทุกข์ใจเสียใจเดือดเนื้อร้อนใจท่านยังว่าโซเกหิปะเดเวหิดุเคหิโดมนัสเซหิอุปายาเซหินั่นเมื่อพลัดพรากจากสิ่งที่เราชอบใจแล้วจิตใจของบุคคลผู้ไม่ได้ฟังไม่ได้อบรมธรรมของบัณฑิตนะย่อมถูกสิ่งเหล่านั้นครอบงำโซเกหิตะเดเวเป็นมีความเศร้าใจมีความพิไรรำพัน
ปริเทวนาการมีความทุกข์ใจมีความน้อยใจขับแค้นใจสะอื้นรันทดในจิตในใจไม่เป็นอันกินไม่เป็นอันนอนลงหลายเมื่อทุกทิศทุกทางเมื่อทุกข์มันครอบงำบางคนก็เป็นบ้าเสียเลยผลที่สุดบางคนกระโดดน้ำตายหรือกระโดดเข้ากองไฟฆ่าตัวเองตายไปตามสิ่งเพราะความเสียใจเพราะความน้อยใจเพราะความทุกข์ใจที่เกิดขึ้นในจิตใจนั่นหาได้รู้ว่าอัตภาพร่างกายที่เราจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์ไม่ใช่จะได้ด้วยความสะดวกสบายง่ายเมื่อไรต้องเป็นผู้มีบุญมีกุศลอันได้สั่งสมอบรมมาพอสมบูรณ์แล้วจึงกุศลอันนั้นตกแต่งจึงได้อัตภาพอันนี้มาเมื่อได้มาแล้วไม่รู้จักใช้มาล้างฐานให้สลายไปเสียเปล่าโดยไม่รู้ว่าเป็นของมีคุณค่าเรารู้ได้ว่าของอัตภาพมนุษย์มีคุณค่าได้อย่างไรเราทราบได้อย่างไรเราทราบได้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้อัตภาพอย่างนี้พระปัจเจกพุทธเจ้าก็ได้อัตภาพอย่างนี้พระอรหันต์เจ้าทั้งหลายสาวกของพระพุทธเจ้าทั้งหลายพระองค์ก็ได้อัตภาพอย่างนี้เหมือนกับเราทั้งหลายได้อยู่ในบัดนี้เราควรภูมิใจที่ได้อัตภาพอันนี้ใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าหรือหนทางการปฏิบัติก็มีอยู่แล้วเครื่องมือพระองค์ได้มอบให้แล้วทุกอย่างเครื่องมือคืออะไรคือศีลเครื่องมือคือสมาธิเครื่องมือคือปัญญาเนี่ยพระองค์ได้ไว้แล้วให้เราไปใช้เครื่องมือศีลก็คืออะไรก็กายนี่เองวาจานี่เองสมาธิปัญญาก็กายกับใจนี่เองอบรมกายอบรมใจนี่เองให้ใจนี่ฉลาดให้รู้กายตามความเป็นจริงให้ใช้กายนี่ให้เกิดประโยชน์เมื่อจิตใจฉลาดแล้วตาก็มีประโยชน์หูก็มีประโยชน์จมูกก็มีประโยชน์ลิ้นก็มีประโยชน์กายก็มีประโยชน์ใจก็มีประโยชน์ถ้ามีปัญญาแล้วถ้าไม่มีปัญญาแล้วใช้ตาไปในทางที่เกิดโทษใช้หูไปในทางที่เกิดโทษเกิดทุกข์แก่ตัวเองนี่ความสุขและความทุกข์เกิดขึ้นอาศัยคนมีปัญญาและไม่มีปัญญาย่อมต่างกันอย่างนี้ไม่ใช่อย่างเดียวกันแต่เราไม่ได้ศึกษาไม่ได้ปฏิบัตินึกว่าเขาก็เหมือนเราก็เหมือนกันหมดเพราะไม่เห็นใครวิเศษวิโสกว่าเราเลยสำคัญตัวเองเสมอเขาสำคัญว่าเขาเสมอเรานี่เกิดไม่เกิดมานะขึ้นมาไม่สามารถจะแก้ไขถึงแม้ว่ามีสิ่งที่ต่างให้ปรากฏแต่ก็ไม่ปรากฏแก่บุคคลผู้ไม่ได้ศึกษาและไม่ได้อบรมจิตใจให้รู้ธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นการจะรู้ดังกล่าวมันนี่จะต้องอาศัยปฏิบัติฝึกหัดอบรมทางจิตใจให้รู้จิตใจของเราเองให้รู้อารมณ์ที่เกิดขึ้นกับจิตใจของเราเองมันต่างกันอย่างไรเมื่อเราไม่สํารวมแล้วอะไรจะเกิดขึ้นกับเราเมื่อเราสํารวมแล้วอะไรจะเกิดขึ้นกับเราในระหว่างเราไม่สํารวมกับเราสํารวมนั่นเราก็รู้ได้สิในการนั่งสมาธิจะไม่นั่งสมาธิอะไรเกิดขึ้นในระหว่างจิตสงบกับจิตไม่สงบเราก็รู้ได้ทุกระยะทีเดียวไม่ใช่เป็นสิ่งที่ไม่รู้ถ้าเรานักสังเกตไม่มัวเมาจนเกินไปเราจะต้องเข้าใจความจริงอันถูกต้องเมื่อเราเปรียบเทียบทางไหนดีเราก็จะต้องรับความชั่วได้อย่างเด็ดขาดเราจะทำความดีได้ตามคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยไม่ยากเพราะเราเห็นแล้วความชั่วว่าเป็นความชั่วนำทุกข์นำโทษใครเล่าต้องการโทษถามดูทุกคนไม่มีใครต้องการทุกข์ก็ไม่มีใครต้องการแต่ให้ทำความดีนั้นยากให้นั่งเราก็วนเวียนอยู่อย่างนี้แหละไม่ได้ประพฤติประธรรมประสงค์ไม่เข้าถึงพระพุทธเจ้าไม่เข้าถึงพระธรรมไม่เข้าถึงพระสงฆ์เมื่อเข้าไปไม่ถึงแล้วมันก็พึ่งไม่ได้เหมือนกับยาเข้าไม่เข้าไปถึงตัวเราแล้วจะพึ่งได้อย่างไรเมื่ออาหารที่อยู่ในจานแล้วจะอิ่มได้อย่างไร
เมื่อคุณประพฤติตามประสงค์เราเข้าไปไม่ถึงแล้วเราพึ่งได้อย่างไรเราได้เป็นคนไร้ที่พึ่งไม่มีที่พึ่งที่อาศัยเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายอยากเป็นคนประเภทนั้นเลยให้เราทั้งหลายเป็นคนประเภทนี้เรียกว่าสัตตบุรุษหรือสัตบุรุษเรียกว่าบัณฑิตแต่ผู้ไม่ประมาทเห็นโทษในโทษเห็นโทษในภัยติดตามทำคำสอนพระพุทธเจ้าแล้วเห็นคุณในคุณที่พระพุทธเจ้าทรงที่บอกอันนี้เป็นคุณเป็นประโยชน์เมื่อใครสมาทานประพฤติปฏิบัติแล้วย่อมนำความสุขความเจริญมาสู่ตัวของเราเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วกำหนดจดจำให้ดีตั้งใจปฏิบัติได้สำรวจตรวจดูเราจะได้รู้จักจิตใจของเราว่ามันมีศรัทธาแค่ไหนจะได้รู้ตัวเราจะจริงจังต่อตัวเราแค่ไหนเราจะได้รู้กันในคราวนี้แหละกำลังความดีของเรามีมากน้อยเท่าไหร่เราชำระความชั่วความฟุ้งซ่านความรำคาญความวุ่นวายได้มากน้อยเท่าไหร่เราก็จะได้รู้กำลังตัวของเราเองเมื่อเรารู้เราก็จะได้แก้ไขให้มันถูกต้องสร้างกำลังให้เหมาะสมเหมือนกับนายแพทย์ตรวจรู้จักโรคแล้วก็รู้จักกำลังของโรครู้จักยารู้จักกำลังของยาที่จะเอามาใช้เพื่อเอาชนะโรคฉันใดเราก็เหมือนกันรู้จักสิ่งที่ไม่ดีมีกำลังมากน้อยเท่าไหร่ความดีมีกำลังมากน้อยเท่าไหร่เราก็สั่งเสริมกำลังดีของเราให้มันมากขึ้นมากขึ้นเพื่อชนะสิ่งที่ไม่ดีที่จะนำทุกข์โทษมาสู่ตัวของเราเนี่ยเราจะรู้ได้ก็เพราะภาวนานี่แหละต่อไปนี้ฝ่ายตั้งใจภาวนาเพื่อจะได้รู้ตัวเราเองตามความเป็นจริงแล้วก็จะได้ปฏิบัติอบรมเราให้ถูกต้องดังบรรยายมาสมควรกับเวลาให้ภาวนาต่อไปอีกถึงเวลาแล้วจึงค่อยเลิกพร้อมกัน